สัพพุริสธรรมก็คือธรรมะของบัณฑิตถ้าพูดง่ายๆสัพพุริสก็เท่ากับว่าสัตบุรุษบุคคลที่เป็นบัณฑิตก็คือผู้รู้รอบรู้รอบในทุกอย่างทุกประการในความถูกในความผิดรู้รอบทั้งธรรมะทั้งอธรรมรู้รอบในเหตุในผลโดยการศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเพราะฉะนั้นสัพพุริสธรรมก็คือธรรมะของสัตบุรุษหรือธรรมะของบัณฑิตที่มีทั้งหมด7ประการด้วยกันและท่านก็ยังอธิบายอีกว่าเป็นหลักธรรมที่จำเป็นแก่ทุกคนผู้ประสงค์จะอยู่อย่างไม่มีอุปสรรคคือมีความราบรื่นในกิจการงานมีความราบรื่นในกิจส่วนตัวคือในชีวิตทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานจะมีแต่ความเจริญงอกงามก้าวหน้าทั้งในวิสัยโลกและวิสัยธรรมจะอยู่ทางโลกก็ไม่มีอุปสรรคจะอยู่ทางธรรมก็ไม่มีอุปสรรคอุปสรรคในที่นี้ก็หมายถึงการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตนั้นถ้าพูดย่อๆเอาย่อๆก็มี7ข้อข้อแรกเหตุรู้เหตุ2รู้ผล3รู้ตน4รู้ประมาณ5รู้การคือการเวลา6รู้ประชุมชน7รู้บุคคลนี่แต่พูดย่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ประชุมชนรู้บุคคลมี7ข้อด้วยกันถ้าจำง่ายๆนะคะนี่เป็นสัพพุริสธรรม7ทีนี้ถ้าหากว่าพูดไปตามชื่อที่ท่านกำหนดเอาไว้ข้อแรกก็คือทำมันอยู่ธรรมัญญูหมายคือความเป็นผู้รู้จักเหตุเริ่มต้นด้วยเหตุซะก่อนรู้จักเหตุว่าเหตุนี้จะให้เกิดผลอะไรหรือเกิดผลอย่างไรถ้าขยายความก็หมายถึงว่าเมื่อจะกระทำการอันใดก็ต้องมีหลักมีหลักการไม่ใช่ทำอย่างผลผันอย่างโลเลอย่างผมปรับปุ๊บปรับทำแล้วก็อวดว่าฉันเป็นคนตัดสินใจเร็วฉันเป็นคนไม่อ้อยส้อยไม่เสียเวลานั่นละหารู้ไม่ว่าเป็นคนแสนจะประมาทเลินเล่อไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยแต่ผู้ที่มีธรรมมันอยู่นั้นเมื่อจะทำการอันใดจะต้องมีหลักการแล้วก็ต้องรู้ว่าทำไมถึงจะต้องทำท่านบอกว่าใช้หลักของอริยสัจ4มาเป็นแนวในการพิจารณาได้อริยสัจ4ข้อแรกก็คือรู้เรื่องทุกข์นั่นก็คือต้องรู้ว่าคืออะไรเมื่อจะทำอะไรเนี่ยนะคะอันแรกต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่จะทำนี่มันคืออะไรใคร่ครวญซะก่อนแล้วก็ข้อที่2สมุทัยก็คือให้รู้ว่ามันมาจากอะไรนี่ใช้เป็นหลัก1รู้ว่าคืออะไร2รู้ว่ามันมาจากอะไรมาจากอะไรก็คือสาเหตุอะไรที่จะต้องทำอย่างนี้มันมีอะไรและข้อที่3นิโรธที่ต้องทำให้แจ้งก็คือทำเพื่ออะไรถ้าเราเอามาใช้สำหรับเป็นหลักในการคิดที่จะกระทำการข้อที่3ก็คือทำเพื่ออะไรคือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรและข้อที่4จะทำโดยวิธีใดนี่ท่านครูอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อผู้ใดจะคิดทำอะไรสักอย่างจะใช้หลักของอริยสัจ4มาเป็นแนวทางในการคิดหรือวางแผนใช้ได้เลยไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นพอนึกจะทำอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดฉงนในใจนะคะมันนึกไม่ออกว่าเออเราจะทำไมทำเพื่ออะไรทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกงัวเงียอยู่ก็เอาหลักอริยสัจ4มาจับด้วยการถามว่าไอ้สิ่งที่จะทำนี่คืออะไรมันจะได้วินิจฉัยไข้ครวญลงไปให้ถี่ถ้วนแล้วก็มองเห็นแล้วอันที่2ก็ย้ำลงไปอีกว่ามันมาจากอะไรคือมันมีอะไรเป็นสาเหตุที่จะทำให้ทำแล้วข้อที่3ก็เพื่ออะไรทำทำไมทำเพื่ออะไรก็เท่ากับว่าทำแล้วจะได้ผลยังไงแล้วข้อที่4มารู้ชัด3อย่างนี้แล้วก็ข้อที่4ก็มาดูว่าแล้วจะใช้วิธีอะไรโดยวิธีไหนล่ะการกระทำนี้จึงจะสำเร็จแล้วก็ได้ผลตามที่ต้องการท่านบอกว่าถ้าใช้หลักอริยสัจ4มาเป็นแนวทางในการคิดนะคะไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กจะมองเห็นหนทางของการทำงานนั้นสว่างออกไปเรื่อย
พร้อมด้วยเหตุปัจจัยทีนี้ธรรมมันโยก็หมายความว่าเมื่อจะทำอะไรต้องมีหลักในการกระทำไม่ใช่ทำอย่างเลื่อนลอยตามอารมณ์หรือว่าตามความอยากหรือเพียงเพื่อสนองปัญหาของตัวเองเราคงเคยได้ยินเราเองคงเคยพูดว่านั่นน่ะทำเพื่อสนองปัญหาของตัวเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในขณะที่มีเหตุที่จะทำต้องนึกไปถึงผลทันทีธรรมมันโยเนี่ยนะคะเหตุที่จะทำอันเนี้ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงไม่ใช่นึกแต่ว่าฉันอยากทำจะทำแต่ต้องนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นพูดเป็นสั้นๆก็บอกว่าทำมันอยู่ต้องมีหลักในการทำมีเหตุที่จะทำชัดเจนคือเห็นเหตุที่จะทำชัดเจนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำชัดเจนด้วยจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือทำมันอยู่พูดสั้นๆแต่ต้องใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้อที่สองอัตถันยูอัตถันยูก็คือความเป็นผู้รู้จักผลว่าผลนี้เกิดมาจากเหตุอะไรที่จริงตอนที่ใคร่ครวญในเรื่องเหตุคือเรื่องธรรมมันยูก็เห็นผลอยู่แล้วนึกอยู่แล้วว่าผลมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เพื่อความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนก็สอบสวนอีกทีผลมันจะเป็นยังไงจากการกระทำอันนี้สอบทานให้ถี่ถ้วนเพื่อไม่ประมาทเห็นไหมคะแม้ในสัพพุริสธรรมข้อที่หนึ่งและข้อที่สองก็แสดงถึงกฎธรรมชาติข้อไหนเห็นไหมคะแสดงถึงกฎธรรมชาติข้อไหนเรื่องชื่อว่าอะไรคะอิทัพปัจเจตาใช่ไหมคะอิทัพปัจจยตาเมื่อจะประกอบเหตุปัจจัยอย่างใดคือจะกระทำการอันใดต้องรู้จักเหตุปัจจัยแล้วก็ประกอบเหตุปัจจัยนั้นให้ถูกต้องแล้วผล ผลมันก็จะถูกต้องรู้ผลอย่างใดสอบสวนไปหาเหตุก็จะรู้เองทำไมผลจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยที่กระทำมันเป็นอย่างนั้นนี่คือกฎธรรมชาติที่ชื่อว่ากฎอิทัปปัจจยตาที่ท่านว่าสำคัญนักมันครอบคลุมทุกอย่างมันอยู่กับชีวิตมนุษย์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทำอะไรทั้งสิ้นนะคะทีนี้ข้อที่สามอัตตัญญูระวังนะคะคล้ายกันข้อที่สองอัตถันญูท้อถุงข้อที่สามอัตตัญญูต่อเต่ามันคล้ายคลึงกันมากอย่าสับกันอัตตัญญูก็หมายถึงว่าเป็นผู้รู้จักสถานะแห่งตนตามวิสัยโลกว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่อย่างไรโปรดทำความเข้าใจกับคำว่าสถานะแห่งตนนะคะสถานะแห่งตนก็หมายถึงความสามารถหรือที่เขาเรียกว่าสมรรถนะกำลังความสามารถของตนในแง่มุมต่างๆกันเป็นผู้มีความรู้แค่ไหนมีสติปัญญาแค่ไหนมีขีดของความสามารถที่จะกระทำการนั้นๆเพียงใดมีความรู้มีความชำนาญมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมากน้อยเพียงใดรู้ให้ทั่วในเรื่องสถานะแห่งตนถ้าหากว่าสิ่งที่จะกระทำนั้นจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆหรือเหตุปัจจัยอื่นๆเช่นต้องใช้เงินทองต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้สถานที่แล้วก็อื่นๆก็ดูลงไปว่าในสถานะแห่งตนนี้ทรัพย์สินเงินทองพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้วสถานที่พร้อมแล้วพาหนะต่างๆพร้อมแล้วอะไรๆที่ต้องการเป็นอุปกรณ์พร้อมแล้วหรือยังขาดอยู่ฉะนั้นสถานะแห่งตนดูให้ตลอดท่านบอกว่าความเป็นผู้รู้จักสถานะแห่งตนตามวิสัยโลกว่ามีอยู่ก็คือมีอะไรอยู่แล้วบ้างดังที่กล่าวแล้วแล้วก็เป็นอยู่ก็คือที่เป็นอยู่จริงๆที่ใช้ได้จริงๆที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เอามาเป็นอยู่มาใช้ได้จริงๆสักแค่ไหนเพียงใดฉะนั้นก็คือการรู้จักสมรรถนะแห่งตนในด้านต่างๆเช่นความรู้ความถนัดนี่ท่านหมายถึงความถนัดที่มีมาจากธรรมชาติในแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อย่างบางคนมีความถนัดในการใช้มือส่งผ้าให้สักผืนหนึ่งส่งได้ส่งไหมส่งอะไรให้ก็สามารถจะใช้มือของเขาเนี่ยประดิษฐ์เป็นลวดลายถักเย็บอะไรต่ออะไรต่างๆมาหรือว่าใช้มือในศิลปะด้านอื่นๆในการช่างต่างๆเป็นต้นแต่บางคนถ้าส่งจอบส่งเสียมมาให้ถนัดฟันเอาจะให้ขุดลึกเท่าไรจะให้พรวนดินเท่าไรทำได้แต่ถ้าขืนส่งผ้าส่งอะไรมาให้ก็กองทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่สามารถจะประดิษฐ์ที่มันเป็นลวดลายอะไรขึ้นมาบ้างมาได้นี่เป็นความถนัดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ดูในเรื่องความถนัดบางคนถนัดในทางการช่างบางคนถนัดในเรื่องอย่างอื่นบางคนถนัดในเรื่องความคิดแล้วก็ดูสมรรถนะในด้านสติปัญญาสติปัญญามีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ประสบการณ์มีมาเพียงใดตลอดจนความเข้าใจความสนใจความมีฉันทะฉันทะคือความรักความรักความพอใจที่จะทำในเรื่องนี้มีเป็นต้นทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีลำบากมากนะคะเพราะใจมันไม่รักซะแล้วแล้วก็มันไม่อยากทำทำไปก็เดี๋ยวทำไปอย่างสังกตายทำงานนั้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จอึดอัดล่าช้าจนบางทีก็ต้องทิ้งไปนั่นเพราะขาดฉันทะฉะนั้นต้องดูในเรื่องสถานะแห่งตนต้องดูไปถึงเรื่องของความมีฉันทะด้วยตลอดจนกระทั่งมีความพร้อมในเรื่องของการมีเวลาเวลามีพอไหมมีความรักแล้วรักที่จะทำแต่เวลาที่จะทำมีหรือยังบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายอย่างทำได้หลายอย่างและถ้าหากว่าจะให้ทำทำได้จริงๆด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จหมดทุกอย่างเพราะขาดเวลาฉะนั้นเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญต้องรู้จักจัดสรรให้พอเหมาะพอเจาะกันอย่าไปเที่ยวรับซะทั้งหมดถ้ารับซะทั้งหมดเพียงเพื่อแต่อยากจะทำให้เสร็จสนองอัตตาตัวเองแล้วก็เรียกร้องความพอความยกย่องชมเชยจากเพื่อนฝูงนั่นเป็นการกระทำด้วยตัณหาสุดโต่งผลก็คือทุกข์นอกจากนี้มีความเสียสละเพื่อจะอุทิศตนเพื่องานนี้หรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูอีกในเรื่องจุดยืนอย่างที่ภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าจุดยืนหรืออุดมการณ์แห่งตนมีมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้ถ้ามีจุดยืนหรือมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับเหตุที่จะทำก็ทำอย่างชนิดเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่มันก็มีความมีศรัทธาพร้อมอยู่ในนั้นด้วยนี่เป็นเรื่องของอัตตัญญูคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองต้องดูให้ละเอียดอย่ามองข้ามถ้ามองข้ามก็เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของตนเกินกว่าที่มีหรือว่าถ้ามองอย่างถ่อมตนเกินไปก็เป็นการปิดกั้นความถนัดความสามารถของตนไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ให้โอกาสใช้ความถนัดความสามารถอย่างเต็มที่ข้อต่อไปคือมัตตัญญูมัตตัญญูความเป็นผู้รู้จักอัตราที่ถูกต้องพอดีแห่งกรณีนั้นๆที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องมัตตัญญูก็คือการรู้ประมาณนั่นเองรู้ประมาณประมาณว่าในการกระทำคราวนี้จะเป็นการคิดก็ดีการพูดก็ดีการกระทำก็ดีมันพอเหมาะพอเจาะไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมือนอย่างการกินข้าวกินอาหารมันอิ่มพอดีพอดีไม่อึดอัดไม่แน่นแล้วก็ไม่หิวเร็วเกินไปนอกจากคนที่เป็นพยาธิเพราะฉะนั้นอันนี้คือมัตตัญญูคือความรู้จักประมาณมันพอดีพอดีมันไม่มากมันไม่น้อยเกินไปก็หมายถึงที่จะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสินนะคะของมัตตัญญูก็เลยอยากจะเสนอให้ลองดูในแง่นี้ว่าเมื่อกระทำไปแล้วมันไม่มีปัญหาตามมาทำแล้วไม่มีปัญหาตามถ้าการกระทำอันใดทำแล้วปัญหาตามมาให้มาดูเถอะมันขาดไปบ้างมันเกินไปบ้างเพราะมันขาดไปบ้างมันเกินไปบ้างมันจะมีปัญหาตามมาถ้ามันพอดีพอดีมันก็เหมาะเจาะไปทุกอย่างเป็นที่พออกพอใจกันทุกฝ่ายไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมัตตัญญูก็ลองดูนะคะว่าการกระทำนั้นมันทำแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะมันอยู่ในหนทางของมัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาความอยาก
อุปาทานความยึดมั่นมันก็ไม่เข้ามาเป็นสิ่งทวงให้ความพอเหมาะพอดีหรือความถูกต้องนั้นหายไปมันเกิดความถูกต้องได้อย่างแท้จริงคือเกิดความพอดิบพอดีได้อย่างแท้จริงข้อที่5กาลันยูก็คือความเป็นผู้รู้จักการกสระอาลลินการเวลาที่เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆตามที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องข้อนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้รู้จักกาละและเทศะกาละการเวลาเทศะคือสถานที่สถานที่ที่เข้าไปรู้ความเหมาะเจาะไม่ใช่เข้าไปติดต่อธุระในขณะที่เขากำลังนอนพักผ่อนแล้วก็ไปร้องตะโกนเรียกนั่นก็คือเป็นผู้ไม่รู้จักการเวลาไม่มีการลันยูเพราะฉะนั้นการรู้จักกาละและเทศะก็คือรู้จักเวลารู้จักสถานที่รู้จักจังหวะและโอกาสที่จะติดต่อที่จะเกี่ยวข้องผลมันก็เป็นที่พอใจทั้งผู้ที่ถูกติดต่อและผู้ที่ไปติดต่อเพราะมันไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นข้อที่6ปริสันยูวางเป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้ทุกแง่มุมของสังคมสังคมหรือชุมชนหรือประชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือการที่จะทำอะไรนั้นทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีการเกี่ยวข้องกับชุมชนกับบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักสังคมนั้นทุกแง่มุมรู้จักอะไรก็รู้จักว่าประชุมชนนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นคณะนั้นหรือชมรมนั้นมีความสนใจยังไงคือมองโดยส่วนรวมของชุมชนเนี่ยสนใจอะไรท่าทีของเขาในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยอมรับหรือไม่ยอมรับศึกษาให้ทั่วไปซาวเสียงไปสนทนาไปไปถามไปทัศนคติทัศนคติก็คือความเห็นต่อเรื่องนี้ทิศทางของความเห็นต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรอุดมการณ์ของประชุมชนนี้เป็นอย่างไรประชุมชนนี้เขามีอุดมการณ์ของกลุ่มของเขาว่าอย่างไรเราจะต้องรักษาชุมชนของเราให้เจริญด้วยคุณธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุดมการณ์ของเขาหรือที่เขามีกลุ่มที่ชื่อว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็หมายความว่าในชุมชนนี้ในชุมชนนี้เขาจะเอาธรรมะเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นอุดมการณ์ของเขาก็ต้องไต่ถามสอบแสวงหาศึกษาดูว่ามีอุดมการณ์อย่างไรนอกจากนั้นก็ต้องดูไปอีกว่าประชุมชนนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมอย่าไปดูแต่ว่าเขามีไอ้โน่นมีไอ้นี่แต่ดูว่ามีปัญหาไหมเพราะการที่จะรู้ปัญหาของประชุมชนนั้นก็สำคัญถ้ารู้ปัญหาของเขาก็คือการรู้ความต้องการของเขารู้อุปสรรคของเขารู้สิ่งที่เขายังแก้ไม่ได้และไอ้ปัญหาเหล่านี้จะกลายมาเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราด้วยหรือเปล่านอกจากศึกษาปัญหาศึกษาวิธีแก้ปัญหาด้วยและถ้าปัญหาเกิดขึ้นประชุมชนนี้เขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันด้วยความรุนแรงเรียกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาอย่างที่เขาว่ากันพอเกิดปัญหาก็เอากำลังเข้าสู้กันหรือเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีโอนอ่อนผ่อนเข้าหากันด้วยธรรมะด้วยการมีน้ำใจต่อกันหรือเขาแก้ปัญหาด้วยการเลี่ยงปัญหาประชุมชนแห่งนี้พอปัญหาตกมามันไม่เคยมีปัญหาปรากฏก็เพราะเอาปัญหาไปหมกเอาไว้จนทั้งวันหนึ่งมันแก่เต็มที่ปัญหามันก็โผล่แต่โผล่เป็นแจ็คพอตออกมารับไม่ไหวนี่ต้องศึกษาดูแล้วเขามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเพราะวิธีการแก้ปัญหาของเขาถ้าเรารู้จักก็จะเป็นเหมือนกระจกส่องให้รู้ว่าวิธีที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรถึงจะลุล่วงไปด้วยดีนอกจากนี้ก็ต้องดูอีกว่าสมาชิกของชุมชนนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยใดเป็นส่วนใหญ่วัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยคนแก่เพราะแต่ละวัยเนี่ยพลังของแต่ละวัยมันต่างกันทัศนคติความสนใจอุดมการณ์มันก็แตกต่างกันการรู้จักว่าวัยไหนมีอยู่มากเพศหญิงมากหรือเพศชายมาก
พื้นฐานการศึกษาเป็นยังไงระดับไหนประถมหรือมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ระดับของการศึกษาก็เป็นดัชนีชี้ให้เห็นในระดับของความคิดความสนใจอุดมการณ์ที่แตกต่างกันวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนี้ท้องถิ่นนี้มีอะไรบ้างและวัฒนธรรมในลักษณะใดประเพณีเรื่องใดที่เขายึดถือกันว่าสำคัญออกหน้าออกตายอมไม่ได้นี่ต้องรู้นี่เป็นจุดแข็งของเขาแหละเขายอมไม่ได้ถ้ามาผิดวัฒนธรรมข้อนี้แล้วยอมไม่ได้ข้ออื่นยังพอผ่อนปลนกันศึกษาให้ถี่ถ้วนนอกจากนั้นพื้นฐานทางคุณธรรมมีมากน้อยแค่ไหนของสังคมนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นชุมชนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้ากล่าวโดยรวมนะฮะโดยสรุปนอกจากนั้นความเป็นไปได้ที่เราจะมากระทำงานในเรื่องนี้กับชุมชนนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเครื่องชั่งให้เราชั่งใจว่าเราสมควรจะกระทำต่อไปหรือว่าหยุดเอาไว้ก่อนนี่เป็นต้นนะคะเมื่อพูดถึงการที่จะต้องรู้สังคมหรือประชุมชนจะต้องพยายามรู้ในรายละเอียดต่างๆให้มากที่สุดที่จะมากได้ถ้าเรารู้รายละเอียดต่างๆทั้งหมดแล้วการที่จะทำงานเกี่ยวกับสังคมนั้นก็เป็นการง่ายมากเพราะว่าเป็นการทำงานที่ผู้กระทำอยู่ในที่สว่างไม่ได้อยู่ในที่มืดมันมองเห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าไม่ศึกษาให้รู้ก็เหมือนกับทำงานอยู่ในที่มืดคลำไปอาจจะไปตกร่องบ้างอาจจะไปถูกงูกัดบ้างไปถูกไม้น้ำเกี่ยวบ้างสารพัดจึงต้องดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราจะเป็นผู้ทำงานอย่างชนิดอยู่ในที่สว่างข้อสุดท้ายปุคละปโรปรัญญูปุคละปโรปรัญญูปุคละก็คือบุคคลนั่นเองก็หมายถึงความเป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะที่ข้อ6เน้นในเรื่องการรู้ประชุมชนทั้งหมดในส่วนรวมเรียกว่าภาพรวมของชุมชนนั้นแต่ปุคละปโรปรัญญูก็หมายถึงการเจาะรู้ไปเฉพาะตัวบุคคลแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปรู้เฉพาะตัวบุคคลทุกคนมันคงมากก็เจาะลงไปที่ตัวบุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญของชุมชนนั้นก็เรียกว่าเป็นบุคคลเช่นเป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากประชุมชนนั้นมากเป็นคนที่ใครพูดอะไรก็เชื่อพอพูดขึ้นใครๆก็เชื่อแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่เป็นคนสำคัญอย่างเงี้ยในแง่มุมต่างๆกันก็ศึกษาให้หมดทุกคนที่เห็นว่าเป็นคนสำคัญและคนสำคัญในที่นี้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่สนับสนุนงานของเราแต่บางคนอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราก็ได้ต้องศึกษาหมดทั้งในทางบวกและทางลบการที่จะศึกษาให้รู้จักคนแต่ละคนทุกแง่มุมให้มากที่สุดก็ศึกษาเพื่อรู้จักสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้วในข้อ6นั่นแหละค่ะเราศึกษาให้รู้จักสังคมในลักษณะใดก็เอามาศึกษาคนแต่ละคนในลักษณะเดียวกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะเพิ่มรสนิยมของคนนั้นเช่นเขาชอบพระเครื่องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำความรู้จักกับคนนั้นเราก็ต้องไปหาความรู้เรื่องพระเครื่องซะก่อนพอเข้าไปก็คุยแต่เรื่องพระเครื่องเป็นการกรูทางทำความรู้จักให้สนิทสนมพอต่อมาจะไปคุยเรื่องอะไรมันก็ง่ายเข้าเพราะฉะนั้นนี่คือรสนิยมเขาชอบอะไรอัธยาศัยเป็นยังไงอัธยาศัยหยาบกระด้างหรือเป็นคนอ่อนโยนละมุนละไมเป็นคนประณีตเป็นคนรู้จักฟังหรือเป็นคนให้คนอื่นฟังท่าเดียวนี่เป็นเรื่องของอัธยาศัยนะคะแล้วความเคยชินเป็นต้นเขาเคยชินกับการประพฤติปฏิบัติอย่างไรในส่วนตัวเขาเลยก็พยายามศึกษาเขาให้รู้จักที่สุดถ้าพอรู้จักที่สุดโดยเขาไม่รู้ตัวว่าเรารู้จักแต่พอเราเข้าไปการพูดคุยนั้นจะสามารถทำความสนิทสนมอย่างชนิดไม่ต้องขัดแย้งกันด้วยการเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนี่ก็เป็นธรรมะของสัตบุรุษเมื่อจะกระทำการงานสิ่งใดจะพยายามศึกษาทำความรู้จักอย่างถี่ถ้วน
ละเอียดละออชัดเจนในเหตุที่จะทำผลที่เกิดขึ้นตนตัวเองสามารถในการจะทำการนั้นมากน้อยแค่ไหนประมาณในการกระทำพอดิบพอดีแค่ไหนถึงจะพอดิบพอดีไอ้ข้อนี้ยากที่สุดนะคะยากที่สุดเลยถ้าไอ้ข้อนี้มันสำเร็จกลมกล่อมพอเหมาะพอเจาะก็เรียบร้อยใช้ได้บอกว่าความพอดิบพอดีหรือความพอดีนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานั่นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ทรงสอนมาตลอดมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางให้พอเหมาะพอดีนี่เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธคือผู้ที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะคะควรจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้อยู่ในความพอดีพอดีคือสายกลางไม่สุดโต่งผู้ใดที่รู้ว่ายังสุดโต่งอยู่และต้องการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องพยายามฝึกฝนอบรมใจตนเองที่ชอบจะเอาจนสุดน่ะให้ค่อยดึงเข้ามาให้อยู่สายกลางจะสุดขวาก็ดึงมาอยู่ตรงกลางจะสุดซ้ายก็ดึงมาอยู่ตรงกลางเนี่ยคือมัดตันอยู่เหตุผลตนประมาณและข้อที่5ก็รู้จักการเวลาข้อที่6รู้จักประชุมชนข้อที่7รู้จักบุคคลแค่ฉะนั้นจำสั้นๆเหตุผลตนประมาณการประชุมชนบุคคล7ข้อถ้าผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง7ข้อนี้อยู่เป็นนิดนะคะพอจะทำกิจการงานใดจะต้องใคร่ครวญด้วยธรรมะทั้ง7ข้อให้สอดคล้องต้องกันเป็นอย่างดีไม่มีข้อไหนที่เป็นข้อที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมการเวลาก็พร้อมตัวตนคือหมายความว่าตนผู้กระทำก็พร้อมเหตุก็ดีผลก็ดีประชุมชนบุคคลรู้จักหมดทุกอย่างพร้อมไม่ขัดแย้งกันแล้วจึงลงมือทำแต่นี่บางท่านก็อาจจะถามแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำถ้ามันไม่พร้อมไอ้นี่พร้อมไอ้นั่นไม่พร้อมก็เลยไม่ต้องทำเลยอันนี้ก็ชั่งน้ำหนักดูเองชั่งน้ำหนักดูเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่พร้อมนั้นน่ะมันสำคัญแค่ไหนถ้ามันไม่สำคัญมากเกินไปก็อาจจะลองทำไปโดยต้องทำใจพร้อมที่จะรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่ถ้าผู้ใดสามารถสร้างความพร้อมทั้ง7ประการให้เกิดขึ้นงานนั้นก็จะปราศจากอุปสรรคจะมีแต่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าโดยส่วนเดียวทั้งในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งในเรื่องการงาน